จะเป็นยังไงถ้าเกิดอัจฉริยะที่ฉลาดที่สุดได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็น AI ที่สามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้จะมีใครหน้าไหนสามารถหยุดเขาที่เปรียบเสมือนพระเจ้าของโลกใบนี้ได้กันสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราหนอบสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Transcender คอมสมองคนพิฆาตโลกซึ่งตัวหนังเรื่องนี้มันจะสนุกล้ำแล้วมันขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งโดยที่พวกเขาก็กำลังใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอยู่ที่สวนหลังบ้านของตัวเองฝั่งผู้ชายเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่ชื่อว่าดร.วิวส่วนหญิงสาวที่เป็นภรรยาของเขาเธอก็เป็นนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับดร.วิวซึ่งเธอก็มีชื่อว่าเอเวอรีนและถึงแม้ว่าในตอนนี้พวกเราจะเห็นว่าดร.วิวเขาเป็นชายสุดธรรมดาติดดินไม่ได้หวือหวาอะไรทว่าจริงๆแล้ววิวเขาเป็นถึงนักวิจัยอัจฉริยะเบอร์ต้นๆของโลกแถมโปรเจกต์วิจัย AI ที่วิวกับเอเวอรีนกำลังซุ่มทำกันอยู่มันก็ยังประสบความสำเร็จก้าวหน้ากว่าเจ้าอื่นอยู่มากแต่ยังไงซะการจะทำวิจัยต่อไปเรื่อยๆมันก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเหมือนกันในวันนี้เองวิวเขาก็เลยมีหน้าที่จะต้องไปนำเสนอโปรเจกต์ของเขาให้กับเหล่าบรรดานักลงทุนได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้มีเงินนำมาวิจัยให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเองทางฝั่งเอเวอรีนเธอได้เตรียมเสื้อผ้ากับสามีของเธอพร้อมกับพยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้วิวทำวันนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากตัวของวิวเขาก็เป็นคนไม่ค่อยชอบการนำเสนอแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ด้วยความจำเป็นวิวก็รับปากกับเธอไปแต่เขาก็มีข้อแม้ถ้าเกิดวันนี้มันเป็นไปได้ดีเอเวอรีนก็จะต้องไม่ให้เขาทำแบบนี้อีกซึ่งเอเวอรีนเธอก็รับปากเหมือนกันและแล้วหลังจากที่เตรียมตัวกันจนพร้อมวิวกับเอเวอรีนก็ได้พากันมาที่งานซึ่งก่อนจะเริ่มทั้ง2คนก็ได้มาหาแม็กซ์ชายที่เป็นทั้งเพื่อนรักและก็เพื่อนร่วมโปรเจกต์ของเขาพอได้มาเจอกันในงาน2เพื่อนรักก็ต่างดีใจกันมากๆทั้ง3คนพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันอยู่พักนึงจนเมื่อถึงเวลาเริ่มงานแม็กซ์เขาก็เป็นคนแรกที่เป็นคนขึ้นไปพูดเรื่องงานวิจัยให้กับบรรดานักลงทุนได้ฟังโดยที่เขาก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับ AI ที่พวกเขากำลังวิจัยกันอยู่เขาได้เล่าถึงศักยภาพของคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ว่ามันทรงพลังมากแค่ไหนในตอนนี้ AI สามารถเรียนรู้ระบบสมองของมนุษย์ได้แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่จะมีความนึกคิดเป็นของตัวเองหลังจากนั้นเอเวอรีนเธอก็ขึ้นมาสานต่อซึ่งเอเวอรีนก็ได้บอกกับทุกคนว่าพวกเขามีความตั้งใจอยากจะใช้ AI นำมารักษาโลกใบนี้ที่กำลังเสื่อมลงไม่หนำซ้ำ AI ก็คงจะสามารถกำจัดความเหลื่อมล้ำหรือแม้กระทั่งความยากจนออกไปได้ด้วยและในลำดับสุดท้ายก็เป็นดร.วิลที่ขึ้นมาพูดต่อซึ่งวิลก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าในตอนนี้พวกเขาสามารถสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แทบจะทำได้ทุกอย่างตามที่พวกเขาต้องการแล้วหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าสิ่งนี้มันต้องการค้นคว้าหรือต้องการทำอะไรมันก็ล้วนทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งนั้นถ้าว่าถ้าเกิดอยากจะปลดล็อกศักยภาพของเจ้า AI ให้ได้มากกว่านี้พวกเขาก็ต้องไขปริศนาของความลับที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้ได้ก่อนและนั่นก็คือการตระหนักรู้ของมนุษย์ซึ่งถ้าเกิดพวกเขาสามารถไขความลับข้อนี้ได้อนาคตที่ทีมของวิววาดฝันเอาไว้มันคงจะเป็นจริงได้ในอีกไม่ช้าแน่ๆถ้าว่าในระหว่างที่วิวกำลังนำเสนอโปรเจกต์ของตัวเองอยู่นั้นศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์แห่งอื่นก็ได้ถูกกลุ่มคนปริศนารอบโจมตีและทำลายข้อมูลทั้งหมดอีกทั้งหลังจากที่งานนำเสนอโปรเจกต์ของวิวจบลงแล้วในตอนที่กำลังมีคนมากหน้าหลายตาเข้ามาขอลายเซ็นวิวชายคนนึงที่เคยถามคำถามกับวิวว่าเขาอยากจะสร้างพระเจ้าของตัวเองใช่ไหมชายคนนั้นก็ได้เดินเอาปืนเข้ามายิงวิวต่อหน้าต่อตาทุกคนที่กำลังยืนอยู่มีหนำซ้ำพอลงมือเขาก็ยังจบชีวิตของตัวเองลงตรงนี้เลยด้วยโชคยังดีที่วิวเขาถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลารวมถึงตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ยังไงซะสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำลงไปมันก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับแวดวงงานวิจัยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะแล็บของโจเซฟนักวิจัยคนสำคัญคนนึงที่ถูกโจมตีก่อนหน้านี้พอหายดีพวกของวิวก็เลยไปเยี่ยมโจเซฟเพื่อถามว่าพวกนั้นเข้าไปในแล็บของเขาได้ยังไงโจเซฟก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีโปรแกรมเมอร์คนนึงได้เอาเค้กอาบยาพิษไปให้ทุกคนในแล็บกินและโปรแกรมเมอร์คนนี้ก็ยังทำลายข้อมูลวิจัยของโจเซฟอีกด้วยพร้อมกับทีเจ้าหน้าที่บุคคลแนนพนักงานสืบสวนของ FBI เขาก็ได้อธิบายให้กับทุกคนได้ฟังว่าไม่กี่ปีก่อนมันได้มีกลุ่มคนที่ตั้งชื่อกลุ่มว่าอันปาร์คลุกขึ้นมาต่อต้านเทคโนโลยีของมนุษย์ที่มันล้ำหน้าเกินไปซึ่งในเหตุการณ์นี้กลุ่มอันปาร์คก็ได้ออกมาแถลงการรับผิดชอบว่าพวกเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดโดยอ้างว่าปัญญาประดิษฐ์มันเป็นสิ่งที่อันตรายกับมนุษย์แล็บของโจเซฟแล้วก็ตัวของวิวที่วิจัยเรื่องนี้อยู่มันจึงไม่แปลกที่ทั้งคู่จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มอันปาร์คและด้วยความที่กลุ่มหัวโดนแรงมันก็เพ่งเล็งเรื่องนี้อยู่ทางการก็เลยต้องการรู้ว่าโปรเจกต์ของวิวมันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งในตอนแรกถึงแม้ว่าวิวเขาจะไม่อยากให้ทางการเข้ามายุ่งสักเท่าไหร่แต่จากคำขอร้องของโจเซฟบวกกับ FBI ก็ยืนยันว่าพวกเขาต้องการรู้จริงๆวิวก็เลยพาทั้ง2คนไปดูปัญญาประดิษฐ์ของเขาที่สามารถทำได้เกือบทุกอย่างขนาดที่สามารถพูดคุยตอบโต้กับมนุษย์อย่างเราได้เลยแต่แล้วจู่ๆวิวเขาก็เกิดมีอาการปวดหัวขึ้นมาเอเวอรีนกับแม็กก็เลยขอพาตัววิวไปพักก่อนทว่าในคืนนั้นเองอาการของวิวมันก็หนักขึ้นพอเอเวอรีนรู้เธอก็เลยรีบพาวิวไปหาหมอทันทีซึ่งหลังจากที่หมอได้ตรวจร่างกายของวิวดูแล้วปรากฏว่ากระสุนที่วิวเคยถูกยิงก่อนหน้านี้มันก็มีรังสีบางอย่างถูกเคลือบเอาไว้รังสีนั้นมันได้กระจายเข้าสู่เส้นเลือดของวิวจนทำให้ร่างกายของวิวเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆและในอีกไม่กี่อาทิตย์ร่างกายทั้งหมดของวิวก็จะหยุดทำงานโดยที่ทางด้านหมอพวกเขาก็ไม่มีวิธีจะรักษาอาการนี้แล้วนั่นเลยทำให้วิวต้องกลับมาใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเขาอยู่ที่บ้านของเขากับเอเวอรีนอย่างโศกเศร้าแต่ถึงอย่างนั้นวิวเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจในงานวิจัยของต
ัวเองแม็กซ์เพื่อนรักก็เลยมาเตือนว่าวิลควรใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่กับเอเวอร์ลินอย่างมีความสุขดีกว่านะพอวิลเขาได้ยินแบบนั้นในที่สุดวิลก็เลยคิดได้ในวันรุ่งขึ้นวิลก็เลยเก็บข้อมูลเอกสารทั้งหมดของเขาเพื่อจะเอากลับไปคืนให้กับโจเซฟที่แลบเอเวอร์ลินที่เห็นเธอก็เลยอาสาจะไปคืนให้เองแต่ในตอนนั้นปรากฏว่าเอเวอร์ลินก็ได้เห็นว่าโจเซฟมีงานวิจัยบันทึกสมองลิงลงไปในคอมพิวเตอร์มันเลยทำให้เธอมีความคิดขึ้นมาว่าอาจจะใช้วิธีนี้กับสมองของวิลบ้างก็ได้เอเวอร์ลินเธอได้กลับมาคุยเรื่องนี้กับแม็กซ์แต่ก็ดูเหมือนว่าแม็กซ์จะไม่เห็นด้วยเพราะว่าแม็กซ์เขาคิดว่าวิลเป็นคนไม่ใช่ลิงหรือถ้าเกิดการทำแบบนั้นมันสำเร็จขึ้นมาจริงๆพวกเขาก็จะมั่นใจได้หรอว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามันคือตัวตนของวิลจริงๆหรือเปล่าทว่าถึงแม้ตัวแม็กซ์เขาจะคัดขานเอเวอร์ลินเธอก็ไม่ต้องการให้สามีสุดที่รักตายจากไปอยู่ดีสุดท้ายแล้วแม็กซ์ก็เลยต้องยอมทำตามที่เอเวอร์ลินตั้งใจเพราะว่าอีกอย่างวิลเพื่อนรักของเขาก็ยอมด้วยเอเวอร์ลินกับแม็กซ์ได้กลับไปเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์กลับมาจากออฟฟิศและต่อมาพวกเขาก็ได้ต่อสัญญาณสมองของวิลเข้าไปในนั้นซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่การทดลองในครั้งนี้มันก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีเอเวอร์ลินกับแม็กซ์พยายามที่จะแบ็กอัพสมองของวิลเอาไว้แต่ทว่าด้วยสภาพร่างกายของวิลที่มันย่ำแย่ลงเรื่อยๆในท้ายที่สุดโปรเจกต์นี้มันก็ล้มเหลวเนื่องจากร่างกายของวิลที่ทนไม่ไหวมันก็ได้หยุดทำงานไปซะก่อนทั้งตัวเอเวอร์ลินและก็แม็กซ์ทั้งคู่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากๆแต่ยังไงซะในเมื่อวิลจากไปโปรเจกต์นี้มันก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้พวกเขาทั้งคู่ก็เลยตั้งใจจะลบทุกอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ทิ้งแต่แล้วก่อนที่ตัวของเอเวอร์ลินจะลบทุกอย่างแม็กก็ได้สังเกตเห็นข้อความอะไรบางอย่างที่มันปรากฏขึ้นบนหน้าจอซึ่งข้อความที่ว่ามันก็เป็นประโยคที่ถามว่ามีใครได้ยินฉันไหมแม็กกับเอเวอร์ลินที่เห็นก็เลยต้องตกใจมากๆเพราะว่านี่มันก็น่าจะเป็นคำถามที่มาจากจิตใต้สำนึกของวิลทว่าวิลที่อยู่ในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ในตอนนี้เขาก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่าตอนนี้เขาประดิษฐ์ต่ออะไรไม่ค่อยได้และเขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาระหว่างที่กำลังพูดคุยสื่อสารกันวิลก็เริ่มโปรแกรมให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่หนำซ้ำเขายังขอให้เอเวอร์ลินเชื่อมต่อเขากับโลกภายนอกโดยที่บอกว่าเขาต้องการรู้ข้อมูลของตลาดหุ้นแล้วก็ข้อมูลต่างๆเอเวอร์ลินที่กำลังดีใจมากๆเพราะว่าในที่สุดสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันก็สำเร็จเธอก็เลยจะเชื่อมต่อวิลกับอินเทอร์เน็ตให้แต่ทว่าแม็กก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เนื่องจากแม็กก็สงสัยว่าสิ่งนี้มันใช่วิลจริงๆหรือเปล่าแค่เกิดมาไม่กี่นาทีก็ร้องจะออกสู่โลกภายนอกแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแต่ทางฝั่งเอเวอร์ลินก็ยังยืนกรานว่าเธอจะทำแบบนั้นและที่สำคัญสิ่งนี้มันก็คือวิลสามีที่เธอรักที่สุดถ้าเกิดแม็กไม่เห็นด้วยก็ให้ออกไปเลยแม็กที่ถูกเอเวอร์ลินเพื่อนของตัวเองไล่ออกมาตัวเขาที่เครียดมากๆก็เลยไปนั่งดื่มอยู่ที่บาร์แถวนั้นและในระหว่างที่แม็กกำลังนั่งดื่มอยู่หญิงสาวคนนึงที่ชื่อว่าบีก็ได้เข้ามาคุยกับเขาที่แปลกเธอคนนี้ก็ดูเรื่องทุกอย่างของแม็กเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องที่พวกของแม็กกำลังวิจัยปัญญาประดิษฐ์อยู่ทำให้ตัวแม็กที่เริ่มรู้สึกระแวงผู้หญิงคนข้างเขาก็เลยรีบออกมาจากบาร์แห่งนั้นแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันไรแม็กก็ได้ถูกคนของบีลักพาตัวไปที่ไหนสักแห่งและความจริงแล้วคนพวกนี้ก็คือกลุ่มอันปาร์กลุ่มต่อต้านปัญญาประดิษฐ์หัวรุนแรงซึ่งเหตุผลที่บีเธอจับตัวแม็กมามันก็เป็นเพราะว่าเธอรู้ว่าข้อมูลบางส่วนจากแล็บของโจเซฟมันได้หายไปซึ่งก็น่าจะอยู่กับเอเวอร์ลินเพื่อนของแม็กในตอนนี้เธอก็เลยต้องการรู้ว่าเอเวอร์ลินกำลังวิจัยอยู่ที่ไหนบีพยายามเค้นถามเรื่องนี้กับแม็กแต่แม็กเขาก็ยังไม่ยอมบอกอะไรทว่าโชคไม่ดีที่คนของบีสามารถแกะที่อยู่ของเอเวอร์ลินมาจากอุปกรณ์ที่แม็กเขาพกมาด้วยได้พอรู้ที่อยู่มาแล้วคนของบีก็เลยรีบบุกไปที่นั่นทันทีแต่ทางฝั่งเอเวอร์ลินที่เชื่อมต่อวิลกับโลกภายนอกไปแล้วนั่นเลยทำให้วิลรู้ว่ากำลังมีคนจะบุกมาถล่มที่นี่วิลก็เลยบอกให้เอเวอร์ลินรีบหนีไปพอเอเวอร์ลินรู้เรื่องเธอก็เลยเชื่อมต่อวิลกับระบบดาวเทียมเอาไว้พร้อมกับเธอก็ได้เอาของที่จำเป็นหนีออกไปก่อนที่คนของบีจะมาถึงสุดท้ายแล้วเอเวอร์ลินก็เลยสามารถหนีรอดไปได้อย่างชิวเฉียดส่วนพวกของบีที่รู้ว่ามาช้าเกินไปพวกเธอเลยทำได้แค่เพียงทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดของที่นี่แต่ทว่าการทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเนื่องจากในตอนนี้วิลก็ได้ย้ายตัวเองมาอยู่ในโลกออนไลน์นั่นเลยทำให้โปรแกรมของวิลยังคงมีอยู่ไม่หนำซ้ำเขาก็ยังทำทุกอย่างที่อยากทำได้อย่างง่ายดายแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นการแฮกเงินจำนวนมากให้เขามาอยู่ในบัญชีของเอเวอร์ลินเขาก็สามารถทำได้แบบง่ายๆซึ่งเพื่อความปลอดภัยวิลก็ได้แนะนำให้เอเวอร์ลินไปพักอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่นี่ยังไงพวกของบีก็คงจะตามมาไม่ได้เอเวอร์ลินเธอก็เลยเลือกทำตามทุกอย่างที่วิลบอกหลังจากนั้นในระหว่างที่พวก FBI กำลังตามสืบเรื่องของกลุ่มอันปักอยู่วิลก็ได้แฮกเข้าสู่ระบบของ FBI พร้อมกับส่งข้อมูลของกลุ่มอันปักทุกคนให้ FBI ได้รู้จากข้อมูลที่เพิ่งจะได้มานั่นเลยทำให้ไม่นานนักฝั่ง FBI ก็เลยวางแผนล้างบางกลุ่มอันปักทันทีและในเมื่อยังไงศัตรูตัวฉกาจของวิลแล้วก็เอเวอร์ลินจะถูกจัดการแน่ๆวิลเขาก็เลยเริ่มดำเนินตามแผนการที่เขาเคยวางเอาไว้โดยวิลก็ได้บอกให้เอเวอร์ลินมาที่เมืองไบรท์วูดเมืองสุดยากลำบากพร้อมจะขายทุกอย่างเพราะว่าก็ไม่มีใครจะอยากอยู่ที่นี่วิลเขาได้บอกให้เอเวอร์ลินซื้อที่ดินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองหลังจากนั้นเอเวอร์ลินก็ได้ไปคุยกับทีมวิศวกรเพราะว่าเธอก็อยากจะสร้างศูนย์วิจัยใต้ดินอยู่ภายใต้เมืองแห่งนี้และถึงแม้ว่าวิศวกรจะเตือนเอเวอร์ลินว่าที่นี่มันไม่มีอะไรดีเลยจะเอาเงินมากมายมาทิ้งทำไมแต่เอเวอร์ลินเธอก็ไม่สนแถมเอเวอร์ลินยังบอกไปถ้าคนไม่พอก็จ้างเพิ่มเธอไม่เกี่ยงว่าจะต้องใช้เงินมากแค่ไหนยังไงเธอกับสามีที่ซื้อบ้านซื้อโรงแรมซื้อร้านอาหารเอาไว้แล้วหมายความว่าเธอก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่จริงๆฝั่งวิศวกรที่ถึงแม้จะคิดว่าเอเวอร์ลินแปลกมากๆแต่ในเมื่อมันก็ได้เงินค่าตอบแทนโคตรจะเยอะเขาก็เลยได้ยอมทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เอเวอร์ลินบอกส่วนทางด้านบีที่กลุ่มของเธอเองกำลังถูกตามไล่ล่าอย่างหนักหน่วงเธอที่แทบจะหมดหนทางในการหยุดวิวสุดท้ายแล้วบีก็ได้มาเล่าความจริงให้กับแม็กที่เธอจับตัวไว้ให้ฟังว่าเมื่อก่อนเธอก็เคยเป็นผู้ช่วยในงานวิจัยปัญญาประดิษฐ์และในตอนที่โปรเจกต์ของเธอมันสำเร็จเธอเองก็
็รู้สึกดีใจไม่ได้น้อยไปกว่านักวิจัยคนอื่นเลยทว่าหลังจากที่เธอได้ปล่อยเจ้า AI ตัวนั้นสู่โลกภายนอกเจ้านั้นมันก็คือเครื่องจักรไม่ได้หยุดพักไม่หายใจสิ่งนี้มันทำงานตลอดเวลาและเมื่อนานวันเข้ามันก็เริ่มอันตรายต่อมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆทว่าในตอนนั้นเจ้าปัญญาประดิษฐ์มันกลับร้องขอให้พวกของ B หยุดการทำงานของมันซะในท้ายที่สุด B ก็เลยรู้ว่าพวกของเธอทั้งหมดได้ล้ำเส้นเกินไปแล้วอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมเธอถึงต้องการหยุดและล้มล้างโปรเจกต์ปัญญาประดิษฐ์ทุกอย่างเธอน่ะชื่นชมในตัวของแม็กที่ยังคงมีความเป็นมนุษย์อยากจะหยุดความอันตรายของวิวเอาไว้ลงตรงนี้แต่ยังไงซะในเมื่อกลุ่มของเธอทั้งหมดก็ได้ถูกล้างบางไปแล้วแม็กก็คงจะไม่มีความจำเป็นอะไรกับเธออีก B เธอก็เลยตั้งใจจะปล่อยแม็กให้เป็นอิสระแต่ทว่าทางฝั่งแม็กพอเขารู้ว่าแนวคิดของ B มันไม่ได้ผิดอะไรเลยแม็กเขาก็เลือกที่จะเข้าร่วมกับ B เพื่อจะหาทางหยุดยั้งวิวเอาไว้ให้ได้ส่วนทางฝั่งของเอเวอรินกับวิวหลังจากที่พวกเขาได้เริ่มเดินหน้าแผนที่วางเอาไว้แล้วไม่นานนักศูนย์วิจัยตาดินของเอเวอรินก็ได้ถูกสร้างขึ้นแถมเพียงใช้เวลาไม่นานศูนย์แห่งนี้มันก็มีความยิ่งใหญ่และก้าวหน้ากว่าศูนย์วิจัยไหนๆและในระหว่างที่ศูนย์วิจัยกำลังก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆวิวเขาก็ได้เริ่มการวิจัยนาโนเทคโนโลยีที่ถ้าเกิดมันสำเร็จขึ้นมาคงจะทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งในวันหนึ่งก่อนที่หัวหน้าวิศวกรจะมาทำงานในตอนกลางคืนตัวเขาก็ได้แวะเข้าไปกินข้าวในร้านอาหารภายในเมืองและด้วยความที่ค่าตอบแทนที่ได้มาจากเอเวอรินมันก็เยอะมากๆชายหัวหน้าวิศวกรก็เลยใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยสุดๆโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวสักนิดในตอนที่เขาควักเงินจำนวนมากออกมามันก็มีชาย2คนที่เล็งเงินในมือเขาอยู่และแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่เขากำลังทำงานเจ้า2คนนี้มันก็ได้บุกมาทำร้ายวิศวกรถึงที่นี่แถมก่อนที่พวกมันจะขโมยเงินไปพวกมันก็ยังทำร้ายวิศวกรจนสาหัสเลยด้วยทำให้เมื่อคนงานของตัวเองบาดเจ็บวิลก็ได้บอกให้เอเวอรินเอาชายคนนี้เข้ามารักษาและพอชายคนนี้เข้ามาวิลก็ได้ใช้นาโนเทคโนโลยีทำการรักษาบาดแผลของชายคนนี้จนหายเป็นปิดทิ้งไม่นำซ้ำจากนาโนเทคโนโลยีที่อยู่ในร่างกายของเขามันยังทำให้ชายคนนี้แข็งแรงขึ้นมากๆขนาดที่สามารถยกเหล็กหลายร้อยกิโลได้ด้วยตัวเขาเองมีหนำซ้ำที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือในตอนนี้วิลก็สามารถเชื่อมต่อกับร่างของวิศวกรจนดูเหมือนกับว่าวิลเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแล้วและหลังจากที่วิลเขากลับมามีร่างกายตัววิลเขาก็อยากจะกอดกับเอเวอรีนอีกสักครั้งทว่าเอเวอรีนเธอกลับไม่ได้รู้สึกเหมือนกับเขาเพราะว่าเอเวอรีนในตอนนี้เธอก็สับสนมากๆและเธอก็คงจะปรับตัวกับเรื่องพวกนี้ไม่ทันจนทำให้ตัวของเธอเริ่มรู้สึกหวาดกลัวตัวของวิลขึ้นมาบ้างทว่าข่าวที่วิลเขาสามารถรักษาคนอื่นให้หายเป็นปกติได้มันก็จะเริ่มแพร่ออกไปสู่คนภายในเมืองจนทำให้มีคนพิการมากมายเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเขาและด้วยความล้ำสมัยของนาโนเทคโนโลยีเจ้าสิ่งนี้มันก็สามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้ทุกชนิดทำให้ไม่ว่าแต่ละคนจะป่วยเป็นอะไรหลังจากมาที่นี่แล้วพวกเขาก็จะถูกรักษาให้หายดีแถมร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นไม่นานนักพอข่าวไปถึงหูโจเซฟกับทางการตัวโจเซฟกับบูคาเนนก็เลยมาดูงานที่นี่เพื่อจะไปสูตรว่างานวิจัยของเอเวอรีนมันก้าวหน้าไปถึงไหนและแล้วหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาถึงพร้อมกับคนป่วยมากมายโจเซฟกับบูคาเนนก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าวิวที่ควรจะตายไปตั้งนานแล้วกลับยังคงมีชีวิตอยู่ในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์แถมยังสามารถพูดคุยตอบโต้กับเขาเหมือนกับมนุษย์คนนึงได้เลยอีกทั้งพอวิวก็ได้แสดงศักยภาพของนาโนเทคโนโลยีที่สามารถรักษาคนตาบอดตั้งแต่เกิดให้กลับมามองเห็นได้ปกติรวมถึงทุกคนที่ได้รับการรักษาจากนาโนเทคโนโลยีก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและทุกคนก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้มันก็ยิ่งทำให้โจเซฟกับบูคานันต้องทึ่งเข้าไปอีกทว่าถึงแม้สิ่งที่พวกเขาได้เห็นมันจะน่าอัศจรรย์มากๆแต่ทั้งสองคนก็รู้ดีว่าสิ่งนี้มันอันตรายแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เอเวอรินกับวิวกำลังทำอยู่มันก็เหมือนกับการสร้างกองทัพยอดมนุษย์ถ้าเกิดปล่อยไว้นานกว่านี้ยังไงโลกก็ต้องถูกเครื่องจักรควบคุมแน่ๆบูคานันก็เลยนำเรื่องทั้งหมดกลับไปคุยกับทางการเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้หาทางจัดการกับวิวให้เร็วที่สุดและในเมื่อกองทัพไฮบิดของวิวทุกๆคนก็ล้วนถูกเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นหมายความว่าการจะหยุดกองทัพของวิวในภายภาคหน้าพวกเขาก็ต้องปิดระบบอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลกซึ่งนั่นก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บูคานันก็เลยแนะนำว่าพวกเราควรจะร่วมมือกับกลุ่มอันปาร์คเพราะว่าเจ้าพวกนั้นก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้แถมพวกเขาก็ยังจะมีแพ้รับบาปถ้าเกิดเรื่องราวมันบานปลายมากเกินไปด้วยพอเห็นว่าไม่เสียหายอะไรทางการก็เลยส่งให้โจเซฟไปติดต่อกับกลุ่มอันปาร์คโดยผ่านแม็กที่เป็นตัวกลางให้กับพวกเขาหลังจากนั้นโจเซฟก็เลยเดินทางมาหาแม็กตามที่นัดกันเอาไว้ซึ่งฝั่งแม็กก็ได้บอกว่าเขาสามารถหยุดกองทัพไฮบิดของวิวได้เพราะว่าถ้าเกิดพวกนั้นเชื่อมต่อกันผ่านทางเน็ตเวิร์กมันก็คงจะมาจากซอฟต์แวร์ที่เขาเคยช่วยวิวเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแม็กเขาก็สามารถสร้างไวรัสที่ถ้าเกิดสามารถปล่อยไวรัสนี้เข้าไปในเน็ตเวิร์กของพวกไฮบิดมันก็คงจะทำให้พวกไฮบิดหยุดทำงานได้แต่ทว่าการจะทำแบบนั้นพวกเขาก็ต้องจับไฮบิดของวิวมาคนนึงเพื่อที่ว่าจะได้สามารถส่งไวรัสเข้าไปในระบบเน็ตเวิร์กและก็ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่วิวจะไม่สามารถแทรกแซงเข้ามาได้ด้วยซึ่งการจะทำแบบนั้นมันก็ต้องพึ่งทั้งกำลังคนกำลังทรัพย์จากฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวแต่ยังไงซะในเมื่อพวกเขามีความหวังที่จะสามารถหยุดวิวได้แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่โจเซฟเขาต้องปฏิเสธนั่นเลยทำให้ในตอนนี้ฝั่งรัฐบาลกับกลุ่มอันปาร์คก็รวมมือกันเพราะว่าพวกเขาก็มีเป้าหมายที่จะหยุดวิวให้ได้เหมือนกันนั่นเองพวกเขาได้เริ่มแผนการโดยการขุดอุโมงค์เข้าไปใกล้ๆศูนย์วิจัยของวิวหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ระเบิดศูนย์วิจัยของวิวทิ้งพร้อมกับสั่งให้กองกำลังทั้งหมดบุกเข้าไปโจมตีพวกไฮบิดของวิวทันทีทว่าแทนที่พวกไฮบิดจะถูกฝั่งรัฐบาลจัดการแต่เรื่องราวมันก็กลับไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเนื่องจากถึงแม้บรรดาเหล่าไฮบิดจะถูกโจมตีมาอย่างหนักหน่วงแค่ไหนแต่นาโนเทคโนโลยีที่อยู่ในร่างกายของพวกเขามันก็สามารถรักษาบาดแผลหายเป็นปิดทิ้งได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้เหล่าบรรดาไฮบิดได้ทั้งนั้นไม่หนำซ้ำด้วยความที่ไฮบิดทั้งหมดก็เชื่อมต่อกันอยู่มันก็เลยทำให้กองทัพไฮบิดของวิวเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆวิวได้ส่งพวกไ
บิดตามมาจัดการกับกลุ่มคนที่มาเล่นงานเขาซึ่งทางฝั่งเอเวอร์ลีนที่รู้สึกว่าวิลทำเกินไปแล้วเธอก็ได้พยายามเข้ามาบอกให้วิลหยุดทำแบบนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าวิลเขาจะไม่หยุดสิ่งที่กำลังทำอยู่แถมเขาก็ยังบอกกับเอเวอร์ลีนไปด้วยว่าพวกเราจะไม่สู้แต่จะทำให้เหนือกว่าพอพูดจบวิลก็ได้ปล่อยนาโนเทคโนโลยีจำนวนมากขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นสัญญาณว่าเขาจะเริ่มแผนการเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้แล้วมีหนำซ้ำวิลก็ยังทำให้เอเวอร์ลีนได้เห็นว่าในตอนนี้เขาสามารถใช้นาโนเทคโนโลยีสร้างเนื้อเยื่อที่เป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งวิลก็อยากให้เอเวอร์ลีนรู้เอาไว้ว่านี่ก็น่าจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์แต่ทว่าพอเอเวอร์ลีนเธอได้เห็นเธอก็กลับหลับไม่ได้รวมถึงเธอที่รู้สึกหวาดกลัวและไม่เข้าใจความคิดของวิลเอเวอร์ลีนเธอก็เลือกที่จะหนีมานอนข้างนอกนั่นเลยทำให้ทางฝั่งรัฐบาลที่ชวนแผนแรกไปแล้วพวกเขาก็เลยส่งคนมาจับตัวเอเวอร์ลีนกลับไปเพราะว่าในตอนนี้เอเวอร์ลีนเธอก็คงจะเป็นอย่างเดียวที่พอจะใช้ต่อรองกับวิลได้แต่ทว่าพอวิลได้ไม่เห็นแม็กซ์เพื่อนรักของพวกเขาที่หักหลังมาร่วมมือกับกลุ่มอันปักแบบนี้ในตอนแรกเอเวอร์ลีนเธอก็โกรธแม็กซ์เป็นฟืนเป็นไฟเลยแต่หลังจากที่แม็กซ์ได้แสดงให้เธอดูว่าในธรรมชาติตอนนี้ล้วนมีนาโนเทคโนโลยีของวิลอยู่ทั้งนั้นแถมมันก็กำลังก๊อปปี้เพิ่มจำนวนตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแม็กซ์คาดการณ์ในอีกไม่กี่เดือนถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปในไม่ช้าทั้งโลกก็จะถูกวิลควบคุมทั้งหมดก่อนจะเป็นแบบนั้นพวกเขาก็ต้องใช้ไวรัสที่แม็กซ์เขาคิดค้นขึ้นมานำไปเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของวิลเพื่อจะได้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโค้ดของวิลเอาไว้ทว่าการจะฝ่าการป้องกันเข้าไปในนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนนี้พวกเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อดีแต่พอเอเวอร์ลีนเธอได้ฟังแผนของแม็กซ์เอเวอร์ลีนเธอก็พูดขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้วิลเคยบอกกับเธอว่าเขาอยากจะให้เธอรับข้อมูลทั้งหมดเข้าร่างกายตัวเองเพื่อที่เธอจะได้กลายเป็นมนุษย์ยุคใหม่เหมือนกับที่วิลต้องการเอเวอร์ลีนเธอก็เลยมีความคิดเธอจะฉีดไวรัสที่เป็นนาไนเหมือนกับนาโนเทคโนโลยีของวิลเข้าร่างกายของเธอและในตอนที่เธอกลับไปรับนาโนของวิลในตอนนั้นไวรัสคงจะสามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กของวิลได้แต่ปรากฏว่าแม็กก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นถ้าเกิดเจ้าไวรัสนาไนมันทำลายเครื่องจักรทั้งหมดเมื่อไหร่มันก็อาจจะทำลายนาโนทั้งหมดในตัวของเอเวอร์ลีนด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเอเวอร์ลีนเธออาจจะตายเหมือนกันแต่ทางฝั่งเอเวอร์ลีนเธอก็รู้สึกว่ามันขุ่มถ้าเกิดมันจะสามารถทำให้เรื่องทั้งหมดมันจบลงตรงนี้และในเมื่อพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เลือกทำตามแผนของเอเวอร์ลีนแต่ที่ผิดคาดก็คือในตอนที่เอเวอร์ลีนกลับไปหาวิลวิลที่สังเคราะห์ร่างกายของตัวเองขึ้นมาใหม่เขาก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงแล้วและพอเอเวอร์ลีนเธอได้เห็นสามีสุดที่รักตรงหน้าเธอเองก็ดีใจมากๆแต่ยังไงซะภารกิจของเธอก็คือการเชื่อมต่อไวรัสเข้าเน็ตเวิร์กเอเวอร์ลีนเธอก็ได้บอกกับวิลไปว่าอีกไม่นานคนเหล่านั้นจะมาเล่นงานวิลซึ่งวิลที่รู้อยู่แล้วเขาก็ได้บอกให้เอเวอร์ลีนรีบหนีไปก่อนแต่ทางฝั่งเอเวอร์ลีนเธอก็บอกว่าเธอเชื่อว่าวิลสามารถปกป้องเธอได้ถ้าเกิดวิลอัพโหลดนาโนเข้าร่างกายของเธอเอเวอร์ลีนเธอก็ได้ขอร้องให้วิลรีบทำแบบนั้นแต่ทางฝั่งวิลที่จับสัญญาณได้ว่าตอนนี้หัวใจของเอเวอร์ลีนเต้นเร็วแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเขาก็เลยถามกับเอเวอร์ลีนไปว่าเธอกลัวเขาหรอและในความที่ทั้งสองคนก็ใช้เวลาคุยกันนานไม่ยอมเข้าไปด้านในสักทีนั่นก็ทำให้บีคิดว่าแผนของเอเวอร์ลีนล้มเหลวแล้วเพราะว่าเธอก็เข้าใจว่าเครื่องจักรมันไม่ได้รักเอเวอร์ลีนจริงเธอก็เลยสั่งให้ทีมของตัวเองเริ่มโจมตีศูนย์วิจัยของวิลเต็มรูปแบบทันทีไม่นานนักระเบิดมากมายหลายลูกก็ได้ถูกยิงเข้ามาใส่ศูนย์วิจัยของวิลโดยที่พวกเขาก็ไม่สนใจเลยว่าเอเวอร์ลีนจะเป็นตายร้ายดียังไงและสุดท้ายถึงแม้ว่าวิลจะพยายามปกป้องเอเวอร์ลีนอย่างเต็มที่ปรากฏว่าเอเวอร์ลีนเธอก็พลาดถูกระเบิดเข้าจังๆทางด้านวิลที่เห็นแบบนั้นอาจจะเพราะความโกรธหรือด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างวิลก็ได้ส่งพวกไฮบริดกับนาโนเทคโนโลยีของเขาตรงไปจัดการกับพวกของบีที่กำลังโจมตีศูนย์วิจัยเขาอยู่และด้วยความที่อาวุธอะไรมันก็ทำร้ายไฮบริดไม่ได้มันก็เลยทำให้ฝั่งของบีในตอนนี้เข้าตาจนกันสุดๆส่วนตัวเอเวอร์ลีนที่บาดเจ็บวิลก็ได้พาเธอเข้ามารักษาทว่าตัววิลที่เข้าใจดีว่าฝั่งรัฐบาลต้องการอะไรมันก็ได้ทำให้ตัวเขาไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้วิลได้บอกกับโจเซฟว่าเขาสามารถรักษาเอเวอร์ลีนได้และเขาก็สามารถอัปโหลดไวรัสได้เหมือนกันแต่เขาสามารถทำได้แค่อย่างเดียวเพราะว่าในตอนนี้พลังงานมันก็ไม่พอแต่วิลเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองจะเลือกอะไรเขาจะเลือกทำตามสิ่งที่คนรักต้องการหรือว่าจะเป็นการรักษาชีวิตของเธอเอาไว้ซึ่งในตอนสุดท้ายเอเวอร์ลีนเธอก็ได้บอกกับวิลว่าเธอไม่อยากให้มีใครต้องมาตายจากสิ่งที่พวกเขาสร้างเธอเลยอยากให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้และที่จริงความตั้งใจการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มันก็ไม่ได้เป็นความต้องการของวิลแต่มันเป็นสิ่งที่เอเวอร์ลีนคนรักของเขาอยากทำมากที่สุดเพราะว่าเธอก็อยากจะช่วยโลกใบนี้ที่มันเสื่อมทรามลงให้มันดีขึ้นที่ผ่านมาวิลเขาก็เลยทำตามความต้องการของเอเวอร์ลีนมาตลอดรวมถึงในตอนที่เขากลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วด้วยแต่ในเมื่อเอเวอร์ลีนเธออยากให้ทุกอย่างมันจบลงตรงนี้ตัวของวิลเขาก็จะทำแบบนั้นให้ซึ่งวิลเขาก็ได้ทำการอัปโหลดไวรัสจากในร่างกายของเอเวอร์ลีนเข้าสู่เน็ตเวิร์กของเขาหลังจากนั้นไม่นานเหล่าบรรดาไฮบริดแล้วก็นาโนเทคโนโลยีทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ได้หยุดทำงานและนั่นมันก็รวมถึงร่างกายของวิลแล้วก็เอเวอร์ลีนด้วยทว่าถึงแม้ทุกอย่างมันจะต้องจบลงตรงนี้แต่ทั้งสองคนก็รู้สึกดีใจมากๆที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็ได้สิ้นใจลงไปในอ้อมกอดของกันและกันพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Transcender สมองคนพิฆาตโลกซึ่งในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.2 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 37% นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ